เราไปช่วยกันทางด้านพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยกันในตอนนี้ค่ะอย่างเช่นทางด้านจังหวัดน่านนะคะซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างร่วมกับจังหวัดจันทบุรีองค์กรทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีชมรมชาวเหนือจันทบุรีก็มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะแพ็คสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนกว่า500ชุดนะคะส่งทานน้ำใจชาวจันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยของพี่น้องชาวน่านในตอนนี้ค่ะในวันนี้นะคะที่เทศบาลเมืองท่าช้างค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันนะคะแพ็คสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดน่านที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะก็นำโดยทางด้านนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีชมรมพี่น้องชาวเหนือจันทบุรีมาร่วมด้วยช่วยกันแพ็คสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นจำนวน500ชุดนะคะพร้อมกันนี้ยังมีทางด้านทอดมันของสดน้ำมันพืช500ขวดจากศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีที่มาร่วมกันนะคะนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านในตอนนี้แล้วก็ในช่วงของเวลา 15:00 น.วันนี้ค่ะนายวิฑูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุจิตราศรีนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีพระราธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างก็มาร่วมการปล่อยตัวรถน้ำใจชาวจันนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดน่านที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนักโดยในครั้งนี้ค่ะรถของน้ำใจชาวจันจะไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพื้นที่ท้ายน้ำซึ่งจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งในขณะนี้ก็ยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะคะแล้วก็เป็นผลมาจากน้ำจากตอนภาคเหนือมารวมกันค่ะแล้วก็จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเวียงสาซึ่งรถน้ำใจชาวจันคันนี้นะคะก็จะลงไปช่วยพี่น้องที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะทั้งนี้นะคะก็ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านคณะผู้บริหารเมืองท่าช้างทางด้านชมรมชาวเหนือจันทบุรีและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันค่ะสมทบทุนบริจาคในเรื่องของการจัดซื้อสิ่งของอุปกรณ์จำเป็นทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างค่ะครับอันนี้กราบเรียนตรงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปเริ่มมาจากน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีเองโดยตรงโดยเฉพาะทางท่านนายกใช่ไหมท่านก็เริ่มด้วยตนเองนะครับเพราะเห็นว่าเป็นพี่น้องร่วมชาติด้วยกันได้ประสบอุทกภัยแล้วเราเคยไปปัญหาอุทกภัยก่อนในอดีตหลายคนคงทราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามีกำลังมีความพร้อมถ้าช่วยเหลือพี่น้องเพื่อร่วมชาติได้แล้วเนี่ยในกำลังของเราที่ทำได้นะครับก็รวบรวมคนที่ใจบุญสุนทานทั้งหลายเนี่ยอาจว่ามีความช่วยเหลืออะไรบ้างท่านนายกคือเผอิญจริงๆเป็นในทางส่วนตัวได้ซ้ำไปแต่เผอิญท่านมีฐานะเป็นนายกเทศมนตรีด้วยนะครับก็เลยเหมือนกับว่าได้ทำงานร่วมกันไปด้วยเลยแต่เริ่มจริงๆนี้มันไม่ใช่เรื่องจากพูดง่ายเรื่องนี้ไม่เริ่มจากราชการสั่งการมาแต่เป็นจากอะไรดีล่ะความมีน้ำใจความตั้งใจส่วนตัวนะครับในการที่จะทำงานในสิ่งที่เป็นสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ที่เรามีกำลังพอนะครับสามารถรวบรวมศรัทธามาได้ก็เอาไปช่วยพี่น้องที่ทางภาคเหนือครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ช่วยมาแล้วที่ใต้ที่สารภาคตะวันออกก็เหลือที่เหนือทางซึ่งเรายังไม่ได้เคยไปช่วยเลยซึ่งจริงๆหน้าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะประกอบกับชมรมชาวเหนือชาวใต้ชาวแปดริ้วโครงการผ่านส่วนจังหวัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรีช่วยกันนะครับปีนี้ทางเหนือท่วมเราก็เลยไปช่วยนะครับเอาแรงกันนะครับซึ่งทางพี่ไก่นะอดีตท่านผอ.ชลประทานที่สร้างคลองวัดดีลำไพเนี่ยท่านก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยคุยกันนะครับก็เลยว่าจะไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสานะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจากได้คุยกับนายกเทศมนตรีเมืองน่านแล้วว่าน้ำเนี่ยที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยลงแล้วมาเร็วไปเร็วท่วมเมตรฝ่าอยู่ได้ประมาณวันกว่าๆก็ไหลลงไปเรื่อยๆตอนนี้น้ำกำลังจะถึงที่อำเภอเวียงสาเราก็จะส่งถุงยางชีพแล้วก็ทอดมันนะครับอาหารสดนะครับ
ขึ้นไปแจกก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านประธานชมรมนะครับขึ้นไปแจกที่จังหวัดน่านอำเภอเวียงสานะครับแล้วก็นัดกับท่านอดีตพอชลประทานพี่ไก่ซึ่งรอรับอยู่ที่นู่นนะครับก็ไม่ได้รับแล้วฮะใช้เงินส่วนตัวช่วยกันซื้อไปนะครับก็เกรงใจพอดีเราเพิ่งรับไปแบบไปช่วยพี่น้องชาวลาวนี่เราก็ไปจากกันเองนะครับชมรมชาวเหนือก็รับมานิดหน่อยพวกผมก็ช่วยกันไปจากกันไปเองนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างนายกอบจบ้างผมบ้างทีมงานผมบ้างก็ช่วยกันไปก่อนครับเที่ยวนี้ไม่ได้เอาไปเยอะเอาไปคันรถคันเดียวเต็มตู้ฮะที่ตัวอำเภอเมืองน่านเลยนะฮะน้ำลดละตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเก็บล้างเพราะว่าเป็นน้ำป่ามันจะเป็นเลนนะฮะล้างบัวทำความสะอาดแต่น้ำที่เมืองน่านเนี่ยกำลังจะไหลไปที่เวียงสาท่านพ่อไก่ก็บอกว่าให้ไปช่วยที่เวียงสาเราก็ส่งต่อไปเวียงสาเลยครับก็ส่งกำลังใจให้กับทางด้านคณะของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะที่จะเดินทางไปช่วยพี่น้องที่จังหวัดน่านในครั้งนี้พร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องชาวน่านนะคะร่วมการฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ